ย้ายมาดูฝั่งโลกาเนี่ยคือพอต้องการได้น้องกบไปแล้วเนี่ยก็คิดเสด็จไปประพาสป่าทีนี้ไปป่าเนี่ยมันไปช้าเย็นกลับไม่ได้มันต้องไปหลายวันนะก็สั่งชิวหามาชิวหาเป็นเป็นสามีของนางสมณกะที่จริงต้องเรียกว่าผัวดีกว่าผัวกับเมียเนี่ยดีกว่าสามีภรรยานะเพราะสามีเนี่ยมันแปลได้อย่างว่าผู้เป็นใหญ่คือการเรียกสามีภรรยาเนี่ยมันกดขี่นะแต่พวกผู้หญิงยังไม่รู้ก็ไปเลยก่อนไปก็สั่งชิวหาบอกเนี่ยพี่ไปเที่ยวป่านะช่วยดูแลรักษาบ้านเมืองให้ดีหน่อยไอ้ชิวหาเนี่ยตรงเนี้ยภาพนี้นะแล้วมันมีภาพหนึ่งที่ผมไม่ได้คัดมาเนี่ยแต่เชื่อว่าอีกภาพหนึ่งเนี่ยทุกคนคงเคยเห็นคือตอนหนุมานอมพระพลาเคยเห็นไหมตัวขาวๆอ่ะแล้วอมเนี่ยท่าเดียวกันอันนี้คือลูกน้องเฮงซวยคือพอได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายงานใหญ่มางานแรกเนี่ยแล้วทำไม่ไหวเนี่ยมันต้องกระจายช่วยๆกันทำกระจายป่ะไม่ใช่มาสุมไว้ที่ตัวเองคนเดียวก็ตายพอดีเลยตายคิ้วหามันทำเองคนเดียวไงเดินตรวจตราอยู่7วัน7คืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะมันก็เลยผลสุดท้ายไม่ไหวแล้วเว้ยง่วงก็เลยนิมิตตนในถ้าในเรื่องนะใหญ่เท่าบรมพรหมานคือตอนรัชกาลที่1นะเวลานิมิตตนนะใหญ่เท่าบรมพรหมานก็จะมีชุดคำสำเร็จรูปเลยนั่ง AI ว่ายุคนั้นมี AI แบบว่าแล้วทุกคนก็จะอย่างนี้เหมือนกันหมดใหญ่เท่าบรมพรหมานแล้วก็แลกลิ้นปิดกรุงโลกาคือจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะต้องมืดตื้อเลยในเรื่องแต่เวลาเรามาวาดเป็นจิตรกรรมแล้วเนี่ยมันมืดตื้อแบบในกลอนไม่ได้ไงทศกัณฐ์มองไปเนี่ยก็ไม่เห็นเพราะมันมืดเขามีให้คนไปเรียกก่อนนะคือนักวิชาการนะชอบไปใส่ความทศกัณฐ์ชอบไปแบบเนี้ยแล้วก็ไปอ้างแบบทศกัณฐ์มาถึงมองไม่เห็นวู่วาคว้างจากไปตัดลิ้นชิวหาตายเฮ้ยเขามีกลอนอยู่2คันกลอนที่เขาตะโกนเรียกกันอยู่อ่ะเขาเรียกกันถึงขั้นแบบดังขนาดแบบแผ่นดินจะไหวอ่ะอื้อๆไปทั้งเวียงชัยจะหาใครขานออกมาก็ไม่มีอะไรประมาณเนี้ยทศกัณฐ์ก็เฮ้ยเรียกกันตั้งหลายคนทำไมมันไม่มาวะโจรมาปล้นเมืองเขาบอกว่ามันก็เลยคว้างจักรไปจักรฟิวไปตัดลิ้นชิวหาตายทศกัณฐ์เดินไปอ่ะมึงเองเหรอเนี่ยงงเลยเว้ยทำอะไรไม่ถูกก็เสด็จขึ้นไปห้องนอนไอ้ตรงเนี้ยนักวิชาการก็ชอบโค้ดเป็นท่อนๆมาแล้วก็ใส่ความทศกัณฐ์จะให้มันทำอะไรอ่ะมันตายไปแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้ทีนี้นางสามารถขาเนี่ยรู้ว่าผัวตายเนี่ยวิ่งมากอดศพร้องไห้แล้วร้องไปร้องมาเนี่ยโมโหเว้ยไปชี้หน้าด่าทศกัณฐ์ท่าเนี่ยเฮ้ยในฐานะหนึ่งเป็นน้องแต่อีกในฐานะหนึ่งเป็นลูกน้องไงเป็นลูกน้องอย่าไปทำอย่างนี้เจ้านายนะเจอเจ้านายแบบพระรามนี่หัวขาดเลยนะแต่อีเจ้านายแบบทศกัณฐ์มันใจดีอ่ะมันปลอบนู่นปลอบนี่ไปจูงขึ้นมานั่งคู่บนบัลลังก์แล้วลูบหลังปลอบนู่นนี้นั่นแล้วดูมันพูดทางนี้ผลกรรมมาจำผ่านบันดาลดลใจยักษ์สีรักษาเมืองหรือทำเช่นนี้คิดว่าไพรีมาชิงชัยแต่ร้องเรียกวุ่นวายไปหลายคนใครจะขานสักคนก็หาไม่สำคัญว่าเสียกรุงไกรขัดใจถึงคว้างจักรมาหวังว่าจะล้างปัจจามิตรให้สิ้นชีวิตสังขารมิตรู้เป็นองค์อนุชาว่าพลางโศการ่ำไรนั้นเป็นเพราะผลกรรมไม่บอกไอ้ชิวหาหน้าโง่คือไม่มีพูดให้สะเทือนใจไงเข้าใจป่ะเป็นเจ้านายที่โคตรใจดีคือเจ้านายอย่างพระสกันเนี่ยช่วงถ้าไม่มีสงครามนะเป็นเจ้านายที่น่าทำงานด้วยเป็นคนที่ใจดีแบบใจดีมากๆไม่ค่อยเห็นฉากที่ทศกัณฐ์ตำหนิลูกน้องมีบ้างนะแต่ว่าไม่มากแล้วพอนางสมณขาได้ฟังเนี่ยมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนางกลับแล้วกลอนก็เขียนว่านางสบายใจแล้วตัดฉากกลับมาที่ทศกัณฐ์เนี่ยคืนนั้นไม่นอนนะทั้งคืนผุดลุกผุดนั่งกลอนก็เขียนอย่างเงี้ยผุดลุกผุดนั่งทั้งคืนไม่ได้นอนแล้วพอเช้ามาเนี่ยช้าปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นเสด็จออกท้องพระโรงสิ่งแรกที่สั่งก็คือว่าให้จัดงานศพชิวหาอย่างสมเกียรติสุดยอดไหมล่ะเจ้าทศกัณฐ์ไม่สุดยอดเจ้านายนะ